A few moments later จากความพยายามเมื่อสักครู่นะครับในการนำขบวนเข้าเทียบสถานียุทธยาชาญชลาทางที่1ก็พบว่าต้องใช้ความพยายามพอสมควรในการที่ทำให้ท้ายขบวนนั้นเข้ามาอยู่บริเวณปลายชาญชลาทางที่1นะครับส่วนทางฝั่งตอนหน้าขบวนนะครับก็อยู่ในพื้นที่สถานีอยุธยาตลอดทั้งขบวนการโดยสารไปด้วยความเรียบร้อยและขบวนรถกำลังออกจากสถานีครับจุดจบเร็วอยู่ฝั่งซ้ายมือของเดินก็
ก่อนที่ท่านจะมรณภาพปี58แดกสามวันนอกจากนั้นยังเป็นปัตแตมนะครับรถไฟสถานีกรุงเทพนะครับครบรอบ100ปีนะครับครบรอบ100ปีแดกอีก3ครั้งวันครับแดกอีก3วันสถานีกรุงเทพนะครับครบรอบ100ปีเมื่อปี2559นะครับสถานีไปไปนี้ไม่มีจำหน่ายนะครับวิธีการรถไฟเท่านั้นนะครับแดกอีก3วันรวมแล้ว6วันนะครับจากนั้นแดกอีก2อย่างครับอีก1อย่างครับก็คือถุงผ้ารถไฟลอยน้ำนะครับถุงผ้ารถไฟน้ำแจกอีก2รางวัลนะครับโอเคครับผู้โดยสารโปรดเตรียมตั๋วโดยสารนะครับไว้เป็นนะครับหลักฐานในการรับรางวัลนะครับขออนุญาตนะครับใช้แอปพลิเคชันในการลุ้นรางวัลนะครับเช่นเดียวกับวันที่1และวันที่26นะครับจะตกหมายเลขที่นั่งขึ้นมาครับครบรอบวันแรกแจกเป็นพระและสแตมป์นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครบรอบวันแรกนะครับบริษัทนะครับกดสุ่มให้ผมแล้วหมายเลข9 22 35 58 63และ66ฟังอีกครั้งครับ9 22หมายเลข9อยู่ไหมครับหมายเลข22เป็นเส้นตึ้งหมายเลข35ตัวนี้ครับสนใจกับพารับเลยดีครับThank you.
เรียบร้อยด้วยค่ะ
ขณะนี้ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่921จอดรถส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางแก่งคอยและตอนนี้มีดีเซล4301ทำขบวนรถสินค้าที่597เป็นรถบรรทุกเกลือเพื่ออุตสาหกรรมนะครับเส้นทางมาบตาพุดปลายทางสถานีบ้านกระโดนตอนนี้กำลังลากเข้ามาจอดในย่านนะครับและเหมือนกับว่าในเวลาเดียวกันขบวน921ก็ได้สัญญาณออกจากสถานีพอดีตอนนี้ทั้ง597และ921ก็ค่อยๆขยับตัวเพื่อเตรียมทำขบวนต่อนะครับขบวน597จอดเทียบย่านสถานีชุมทางแก่งคอยเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนขบวนที่921ก็นำขบวนมุ่งหน้าต่อไปยังจุดชมวิวทางรถไฟลอยน้ำเป็นลำดับต่อไปนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งบริเวณโรงรถจักรแก่งคอยก็ยังพบดิสรางRTS โลกิลสแตนเลสจอดอยู่อีกหนึ่งคันแล้วก็รถโดยสารที่น่าจะเป็นรถช่วยอันตรายแขวงแก่งคอยชุดเก่านะครับผ่านมาถึงจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดเติมน้ำมันรถจักรดีเซลแล้วก็มีซากรถสินค้าแต่บัญชีวางอยู่3คันตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นโรงเก็บรถจักรสำหรับเราทำขบวนตรงนี้ก็เป็นรถช่วยอันตรายแขวงแก่งคอยครับมี3ตอยด้านในก็มีทั้งหัวรถจักรและมีดีเซลไอเอชเอ็นรอทำขบวนในรอบวันนะครับตรงนี้ก็มีซากรถเสบียงแล้วก็รถสัมภาระที่คาดว่าน่าจะรับมาจากสถานีชุมทางคลอง19เมื่อนานมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกนะครับแยกขึ้นไปสถานีมาบกระบอกในเส้นทางสายอีสานใต้ผ่านปากช่องนครราชสีมา
และยิงตรงสู่อุบลราชธานีนะครับ